หัวข้อต่อมานะคะก็คือหัวข้อเรื่องเปอร์เซ็นต์ยิลด์หรือว่าผลได้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์นะคะจริงๆมันมีสูตรอยู่ว่าผลได้ร้อยละของสารผลิตภัณฑ์นะคะมาจากนะผลที่ได้จริงนะคะผลที่ได้จริงส่วนด้วยผลที่ได้ทางทฤษฎีนะคะผลได้ทางทฤษฎีและแน่นอนว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันต้องคูณร้อยถูกไหมคะนะทีนี้ถามว่าผลที่ได้จริงคืออะไรนะคะผลที่ได้จริงนี่คือสมมุตินะคะคุณมีปฏิกิริยา A บวกกับ 2B นะแล้วก็ได้เป็น 3C นะคะนักศึกษาทีนี้ผลที่ได้จริงคือผลที่ได้จริงนะคะคือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่คำนวณได้นะคะปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้คำนวณได้ตามสมการเคมีค่ะคือหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะถ้านักศึกษาใช้ A 1โมลนักศึกษาจะต้องได้ C 3โมลอันนี้เป็นตามทฤษฎีเพราะฉะนั้นสมมุตินะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามี A นะถ้าเริ่มต้นปฏิกิริยาด้วย A 0.25 โมลนะคะฮะจะได้ C กี่โมลอย่างเงี้ยค่ะเวลาอย่างเงี้ยความหมายคือพอนักศึกษาคำนวณนะคะนักศึกษาจะได้ว่า C ของนักศึกษาเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเราจะได้ว่าอ่ะหาก่อนโมลของ C ต่อโมลของ A เท่ากับตามอัตราปฏิกิริยาคือ1 3ต่อ1ใช่ไหมนักศึกษาเขาถามว่า C กี่โมลใช่ไหมคะจะได้คูณให้ C เป็น X นะแล้วก็ A เริ่มต้นด้วย 0.25 นะคะนักศึกษาจะได้เลยว่า X เท่ากับ 0.75 โมลนะคะตัวเลข 0.75 เนี่ยหมายถึงว่าถ้าใช้ A 0.75 โมลตามสมการเคมีแล้วจะต้องได้ C เท่ากับ 0.75 โมลซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นผลได้ทางทฤษฎีเพราะว่าคำนวณจากสมการนะคะผลได้ทางทฤษฎีทีนี้ผลที่ได้จริงคืออะไรนะคะผลที่ได้จริงคือปริมาณที่ทดลองได้นะคะคือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองโจทย์จะบอกไว้หรือถ้าโจทย์ไม่บอกให้หาก็หาได้นะคะปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองนะคะครูยกตัวอย่างโจทย์ให้นักศึกษาง่ายๆเลยเช่นนะคะครูบอกว่าครูมีเอาอะไรเดียนะคะมี C3H8 ในบรรยากาศกูเติมจดขอโทษทีนะคะมี C3H8 0.1 โมลเนี่ยค่ะในบรรยากาศที่มีออกซิเจนมากเกินพอเมื่อทำการทดลองเผาไหม้โพรเพนหรือว่า C3H8 นะคะพบว่าได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจำนวน 0.1 โมลนะจงหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์อย่างเนี้ยค่ะนักศึกษาอ่านโจทย์ปุ๊บนักศึกษาทราบใช่ไหมคะว่าส่วนที่เป็น 0.1 โมลอันนี้คือส่วนของสารตั้งต้นใช่ไหมสารตั้งต้นนะคะแล้วใส่กับออกซิเจนที่มากเกินพอแล้วได้โพรเพนมาแล้วเอาโพรเพนไปเผาแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 โมลคำว่าได้คาร์บอนไดออกไซด์ 0.1 โมล 0.1 โมลในที่นี้คือเป็นผลที่ได้จริงนะคะผลได้จริงเพราะว่าเขาทำการทดลองแล้วเขาได้เท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาจะหาเปอร์เซ็นต์ยิลด์ได้นะเปอร์เซ็นต์ยิลด์จากสูตรตะกี้ที่ครูบอกนะคะนักศึกษาจะต้องทราบอะไรคะผลได้ทางทฤษฎีซึ่งผลได้ทางทฤษฎีเนี่ยคำนวณได้จากตัวนี้ว่า 0.1 โมลเนี่ยมันจะให้ผลิตภัณฑ์เท่าไหร่นะคะสมการเคมีคือ C3H8 นะคะบวกด้วยออกซิเจนนะแล้วก็ได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนักศึกษาก็ดูสมการนะคะตรงนี้ก็จะต้องเป็นเลข3แน่นอนตรงนี้ก็จะต้องเป็นเลข4แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข5นะคะ
ทีนี้อย่างนี้แสดงว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกว่าเรามีตัวโพรเพน 0.1 โมลถูกไหมและตัวอื่นอันนี้มีมากเกินพอแสดงว่าไม่หมดนะคะตัวที่มีมากเกินพอเราไม่สนใจเราจะใช้ตัวนี้เทียบใช่ไหมจำได้ใช่ไหมใช้ตัวนี้เทียบนะคะแล้วเราจะดูว่าเกิดตัวนี้เท่าไหร่ค่ะที่คิดอย่างนี้ค่ะอันนี้คือคิดเทียบกับสมการต้องเป็นผลได้ทางทฤษฎีโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะคะโมลของคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนด้วยโมลของ C3H8 นะคะมีค่าเท่ากับเอาจากสมการมาเลยคาร์บอนไดออกไซด์คือ3นะคะโพรเพนคือ1นะคาร์บอนไดออกไซด์ในกรณีที่โพรเพนเท่ากับ 0.1 นั้นเรายังไม่ทราบเราใส่ x ไว้นะคะเราก็จะได้ว่า x ของเราเท่ากับ 0.1 ดังนั้นนะคะผลทางทฤษฎีผลทางทฤษฎีคือต้องเกิดคาร์บอนเกิดคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจำนวนครูคนนี้ครูเขียนผิดแหละคาร์บอนไดออกไซด์จำนวน 0.3 โมลนะคะหากใช้โพรเพนเท่าไหร่คะ 0.1 โมลโอเคไหมอันนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่ามันได้คาร์บอนไดออกไซด์แค่ 0.1 เพราะฉะนั้นนะคะเราจะได้เลยนะว่าเปอร์เซ็นต์ยิลด์จะเท่ากับนะคะจะเท่ากับปริมาณที่ได้จริงได้จริงก็คือที่ได้จริงตรงนี้คือ 0.1 โมลนะคะส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยทางทฤษฎีคือ 0.3 โมลแล้วก็คูณ100ค่ะเราได้เลยว่ามันคือ 33.3% นะคะตอบนะคะ